วัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านวันนี้ผมมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะมารีวิวให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านดูเนี่ยคือตัวเนี้ยผมอยากได้มานานแล้วนะผมจะซื้อนานแล้วแต่คุณภรรยายังไม่อนุมัติโชคดีที่ iMac Power 2เขาให้มาทดลองใช้ดูนะครับที่เห็นเนี่ยมันก็คือดูรูปร่างแล้วก็น่าจะรู้เนาะมันคือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับ IMVC 20นะครับ IMVC 20เนี่ยที่ผมอยากได้มันเป็นยังไงคือเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมันก็ของผมก็มีนะเครื่องดูดฝุ่นนะเครื่องดูดฝุ่นบ้านอะไรเงี้ยแต่ผมอยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่มันสามารถดูดฝุ่นในบ้านได้ดูดตามซอกต่างๆที่มันน้ำหนักเบาแล้วก็ยกไปไหนก็ได้โดยเฉพาะที่สำคัญเลยคือในรถยนต์เนี่ยผมเป็นคนมีลูกเล็กใช่ไหมลูกเล็ก2คนอะนะครับป.2คนหนึ่งอายุขวบกว่าคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตอนกินอาหารอะมันจะมีแบบเศษขนมเศษอาหารตกในรถพอเราปิดรถมันจะเกิดกลิ่นอับแล้วก็แน่นอนกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถแน่นอนเวลาขับไปก็เงี้ยแล้วในซอกต่างๆนะครับบางทีเครื่องดูดฝุ่นเรามันหนักอะยกไปลากไปมันติดสายไฟเครื่องนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แบบใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่คือไร้สายนั่นเองมาผมจะมาเปิดให้ดูว่าในเนี้ยเขามีอะไรเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนจะดูข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนนะครับเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนว่ากำลังแรงดูดสูงสุด 8.0 kPa นะฮะก็รับประกัน1ปีเนาะดูดแรงทุกซอกทุกมุมแหละก็จะเป็นภาษาอังกฤษรุ่นของเขามากล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนนะครับโอ้เปิดออกมาอันแรกเลยที่จะต้องมีเลยก็คือใบรับประกันนะครับใบรับประกันสินค้าอันนี้เราเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งไปให้เขานะฮะเนี่ยตามบริษัทนะครับแล้วก็มีคู่มืออันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าข้างในก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บอกเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานนั่นแหละนะครับหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องหลักเลยนะครับตัวเครื่องหลักเครื่องดูดฝุ่นเลยนะเห็นไหมเอาวางอย่างนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ดูดฝุ่นอะหัวมันอะหัวแปลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่อต่อนะครับท่อต่อแบบยาวมีอะไรอีกอันนี้เป็นหัวแบบแหลมๆเนาะตามซอกอะไรต่างๆเขาก็จะสามารถดูดได้อันนี้เป็นหัวแปลงนะครับบางทีมันมีฝุ่นอะไรเกาะแล้วก็ต้องแบบถูอย่างนี้ด้วยเนาะหัวแปลงสรุปคือได้หัวมา1 2 3นะครับท่อต่ออีกอันนึงแล้วตัวเครื่องอันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ของเขาและตัวนี้คือแบตเตอรี่อันนี้20โวลต์นะ2000มิลลิแอมป์นะครับเขาบอกว่าแรงมากตัวเนี้ยเนี่ยทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับนี่กล่องนี้หมดละประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้น้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับถ้ารวมแบตเตอรี่ไปด้วยก็ยังไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับนี่ตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับนี่ถ้าเปิดค้างมาอย่างเงี้ยมันก็จะค้างนะครับแต่ถ้าจะแป๊บเดียวมันก็ได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกกระบอกนี้ออกนะครับกด1ทีก็จะเอาออกมาได้อันนี้เป็นส่วนตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นกลวยกรองนะครับแข็งอยู่นะนี่นะครับเวลาใส่เขาก็จะใส่ไปแค่นี้ลงล็อกมาหน่อยนะครับไม่ยากนี่อ่ะโอเคนี่เครื่องมันนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จด้วยนะครับเดี๋ยวจะชาร์จให้ดูว่าเวลาแบตเตอรี่มันใกล้หมดหรือว่าหมดยังไงเนี่ย
เดี๋ยวลองมาดูนะที่ชาร์จก็สามารถเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยเนาะนี่นะคือถ้าแบตมันเต็มมันจะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวลองชาร์จดูเนี่ยนะครับถ้าแบตยังไม่เต็มมันก็จะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะฮะถ้าเต็มปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนสีเขียวเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเวลาเราชาร์จแบตเต็มแล้วเราจะใส่แบตนะครับก็มีช่องล็อกของมันอ่ะมันง่ายๆมากเลยเนี่ยแล้วเสียบเข้าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะดังแก๊กอันนี้คืออยู่แล้วนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้จะเอาไปใช้งานอะไรก็ตามสบายเลยนะฮะจะเอาเสียบอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะหรือเวลาอยากจะยืนนะครับเวลาจะถูพื้นก็อย่างเงี้ยเนาะเวลาจะดูดฝุ่นพื้นก็อย่างเงี้ยเนี่ยต่อได้นะครับหรือใครจะใช้แบบหัวแบบสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเอาแล้วแต่ถนัดนะอันนี้ใส่ได้หมดนี้นะครับถ้าหากอยากเพิ่มความยาวก็แค่เอาท่อมาใส่เนาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยง่ายมากนะครับปุ่มเปิดปิดที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีเปิดเนี่ยนะครับอันนี้คือช่องระบายลมของเขานะครับถ้าเรากดค้างไว้อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะค้างเลยนะฮะดูแล้วก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานไม่ยากนะครับประกอบก็ง่ายนะฮะถอดก็ง่ายเอาไปทำความสะอาดนะเนี่ยนะครับและที่สำคัญคือมันไม่ต้องมีสายไงมันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นอกบ้านในบ้านได้หมดนะครับหรือแม้แต่ซอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้ำหนักคือมันไม่ได้หนักมากนะผมว่าประมาณสักกิโลนิดๆอ่ะนะครับเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาอย่างเงี้ยได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานจริงๆให้ดูนะครับว่ามันดูดระดับการดูดของมันเนี่ยมันจะประมาณไหนเนาะเบื้องแรกก็อาจจะเอาไปดูดพื้นก่อนโอเคอ่ะพร้อมละพร้อมลุยละป่ะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางเดินนะทางเดินมาในบ้านมันก็จะมีเศษผมเศษฝุ่นอะไรบ้างเมื่อกี้ไปเห็นลูกแทะเมล็ดแตงโมอยู่พอดีเอาเปลือกมันมาทดลองให้ดูนะครับกองอยู่กับพื้นนี่เดี๋ยวจะดูดให้ดูนะครับนี่ปกติเราเวลาถูบ้านมันก็จะเป็นหัวแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าหัวตั้งหัวอะไรนี่แหละนะครับเขาก็ให้มาด้วยสามารถงอได้บิดได้อะไรได้มาเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับในบ้านแล้วก็ในรถไปสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าฝุ่นเนี่ยนะครับมันเยอะขนาดไหนลองมาดูนะปวดกิ่งโอ้โหนี่นะครับนี่คือสภาพฝุ่นที่ออกมานะดูฝุ่นเศษผมเศษหยักใยเศษขนมอยู่ในนี้หมดเลยเนาะ
อันนี้จะเอาไปเป่าหรือเอาไปล้างก็ได้อยู่นะครับไอตัวกองตัวนี้นะอ่ะเนี่ยให้ดูเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทดลองการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย IMVC 20เครื่องนี้นะครับผมว่ามันตอบโจทย์ผมอะมันแบบสะดวกมากเลยไม่ต้องลากสายไปห้องนู้นห้องนี้ห้องน้ำรวมไปถึงนอกรถก็ถืออย่างนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ iMac Power 2เนี่ยเขาทำซีรีส์เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้มาประมาณ8รุ่นที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับเครื่องอื่นได้นะครับเนี่ยนะฮะถ้าใครมีที่ชาร์จก็ชาร์จค้างไว้มันหมดก็เอามาสลับกันได้เลยลักษณะแบตเตอรี่เขาจะเป็นก้อนรุ่นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันไหนเต็มเราก็สามารถจับมายัดใส่อย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะใช้แทนกันได้หมดเลยจะเป็นเครื่องฉีดน้ำนะฮะแรงดันสูงหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันได้เลยนั่นคือความสะดวกสบายเนาะและที่สำคัญไร้สายหมดนะทุกอย่างเนี่ยไม่มีสายมาเกะกะให้ยุ่งเหยิงเลยราคาโดยประมาณเนี่ยก็น่าจะ 2,000 กว่าแล้วแต่ช่วงระยะช่วงเวลานะครับแล้วก็เขาอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ลองติดตามดูแล้วกันในช่องทางการจำหน่ายต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมผมยังมีรีวิวของใช้ภายในบ้านอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เราแบบไม่ต้องหงุดหงิดอ่ะกับเรื่องงานบ้านเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ